ย้อน5ผลงานการแสดงวินัยไกรบุตรหรือเมฆวินัยเจ้าของตำนานพระเอกร้อยล้านนับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตารูปร่างและเสน่ห์เฉพาะตัวชวนให้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกที่เห็นเท่านั้นแต่วินัยไกรบุตรยังได้ใช้ความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นผ่านหน้าจอเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆในฐานะนักแสดงมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยนางนาคจุดเริ่มต้นของฉายานางนาคที่แจ้งเกิดให้กับวินัยไกรบุตรยังเป็นทางการในบทบาทที่มากภาพยนตร์ระดับมาสเตอร์พีซของวงการบันเทิงไทยซึ่งกำกับโดยนนทรีนิมิบุตรออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2542และสามารถกวาดรายได้ทั่วประเทศสูงถึง 149.6 ล้านบาทรวมทั้งรางวัลจากเวทีใหญ่อีกหลายรายการบางระจันอีกหนึ่งบทบาทด้านการแสดงที่โดดเด่นของวินัยไกรบุตรภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ออกฉายในปีพุทธศักราช2543ซึ่งเจ้าตัวรับบทเป็นไอ้อินหนึ่งในนักรบคนสำคัญของเรื่องอีกทั้งยังเป็นบทบาทที่ช่วยตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่าวินัยไกรบุตรคือนักแสดงคุณภาพตัวจริงอติตาละครโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2544เนื้อหาสุดเข้มข้นดัดแปลงจากบทประพันธ์ของธมยันตีซึ่งในเรื่องนี้วินัยไกรบุตรยังคงคาแรคเตอร์นักรบสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาในบทบาทเมืองใจที่ทำเอาแฟนละครทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดหน้าจอกันงองแงมและในปีพุทธศักราช2559ละครเรื่องอติตาก็ถูกหยิบขึ้นมารีเมคอีกครั้งโดยวินัยไกรบุตรได้มาร่วมแสดงในบทบาทนายจันหนวดเขี้ยวส่งผลให้เจ้าตัวมีชื่อเข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งที่8สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแม้เลือกเกิดได้พักจากงานแสดงละครแนวย้อนยุคของประวัติศาสตร์สู่การแสดงในบทดราม่าตีแผ่อีกด้านของสังคมกับเรื่องแม้เลือกเกิดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ในปีพุทธศักราช2544โดยวินัยไกรบุตรต้องรับบทสิงประกบคู่กับกวางกมลชนกที่นอกจากเนื้อหาเรื่องราวและจะเข้มข้นสนุกสนานเป็นที่ถูกใจของคนดูแล้วฟีดคำชมของแฟนๆในยุคนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิงคืออีกหนึ่งบทบาทการแสดงของวินัยไกรบุตรที่เหมาะสมลงตัวในทุกมิติจริงๆล้นนัยยะฉีกทุกบทบาทภาพจำจนขึ้นแท่นอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซของวินัยไกรบุตรสำหรับบทบาทเสือจากภาพยนตร์ล้นนัยยะปีพุทธศักราช2547เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจท้าทายความสามารถด้านการแสดงสวมคาแรคเตอร์เป็น LGBTQ ทั้งแต่งหญิงทั้งเล็บสิงโชว์คาบาเร่ซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูในยุคนั้นเป็นอย่างมากและจนถึงทุกวันนี้ตัวละครเสือจากภาพยนตร์ปล้นนัยยะที่รับบทโดยวินัยไกรบุตรก็ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในกลุ่มนักชมภาพยนตร์และแฟนๆอยู่เสมอ